ท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนและท่านสื่อมวลชนนะครับว่าผมมีประเด็นที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องอยู่พอสมควรซึ่งได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับตัวละครที่กำลังมีบทบาทอยู่ในการชุมนุมทางการเมืองณเวลานี้ท่านที่เคารพครับวันนี้ศาลอาญาก็มีคำวินิจฉัยอนุมัติหมายจับกรณีฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินของ19แกนนำกปปส.อย่างที่ทุกท่านคงทราบไปแล้วเมื่อสักครู่การที่ศาลอาญาอนุมัติในวันนี้ส่งผลให้นายสุเทพเทือกสุบรรณทำดับเบิ้ลหมายจับในวันนี้ทันทีหลังจากมีหมายจับคดีกบฏเป็นของตัวเองไว้แล้ว1ใบแล้วมีแนวโน้มอาจเป็นไปได้ว่าวันพรุ่งนี้นายสุเทพซึ่งจะไม่ไปปรากฏตัวที่ศาลอาญาตามนัดหมายเลื่อนนัดมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3ก็อาจจะทำแฮตทริกหมายจับมีหมายจับ3ใบในช่วงเวลาติดกันส่วนอีก18คนเนี่ยแทบทั้งหมดเริ่มต้นหมายจับใบแรกดังนั้นบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของกปปส.ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพนท่านลูกหมีพนท่านสาธิตพนท่านพุทธิพงศ์ต่างๆเหล่านี้หลังจากนี้เป็นต้นไปการที่พนักท่านจะออกมาเที่ยวขู่ตะคอกใครต่อใครเขาออกมาปิดล้อมขึงขังเสร็จแล้วขอร้องให้เขาไปส่งขึ้นทางด่วนตอนขากลับหรือต่อรองว่าขอให้เอารถที่ดูเหมือนรถ VIP ออกไปสัก 3-4 คันก่อนผมจะได้ไปบอกกับมวลชนได้ว่าขับไล่นายกสำเร็จผมจะได้กลับไอ้ประเภทนี้เนี่ยก็คงจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆผมเองก็ไม่ได้รู้สึกสะอกสะใจอะไรครับเพราะผมเห็นว่านี่เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นถ้าหาก3เดือนกว่าๆมาแล้วพฤติการของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างที่คนเห็นทั้งประเทศแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติหมายจับผมคิดว่าความเข้าใจของสังคมเนี่ยคงจะสับสนอื้ออึงวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายไม่รู้จะหาข้อยุติได้ตรงไหนอย่างไรแล้วความที่ผมมีประสบการณ์ในการเป็นคนที่ถูกออกหมายจับที่เรียกว่าหมายฉอนี่มาก่อนผมรู้ดีครับว่ามันไม่ง่ายนะครับที่จะเดินทางไปไหนมาไหนผมบอกแล้วไอ้พวกนี้มันไม่รู้เรื่องห้าวกันทุกวันท่อดังตลอดเวลามึงทำอะไรไม่ปรึกษาแกนนำรุ่นพี่เนี่ยที่นี่โดนหมายจับแล้วจะให้พี่แก้ไขยังไงอ่ะเพราะว่าถ้าเที่ยวพาคนออกมาห้อมล้อมสถานที่ราชการเที่ยวมากดดันนายกรัฐมนตรีอีกเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับว่ากำลังคนขณะนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความมั่นใจให้กับบรรดาแกนนำกปส.ทั้งหลายที่จะออกมากดดันใครเขาล่ะครับจำนวนผู้ชุมนุมเวลานี้ไม่สามารถใช้กดดันใครได้อีกแล้วนอกจากกดดันแกนนำกปปส.ด้วยกันเองนั่นแหละภาวะของการยุบเวทีจากลาดพร้าวจากอนุสาวรีย์ชัยไปรวมกันที่สวนลุมพินีแล้วพื้นที่สวนลุมพินีที่ใช้เนี่ยก็ไปใช้ในสวนนะครับไปกางเต็นท์ฟังดูเผินๆเนี่ยก็เหมือนว่าดีเหมือนกันเข้าไปพักผ่อนสบายใจมีร่มไม้ชายน้ำมีบรรยากาศร่มรื่นของสวนใหญ่กลางกรุงเทพมหานครแต่ในความเป็นจริงมันสะท้อนว่าก
ำลังคนที่เอาไปอยู่ในสวนลุมพินีเนี่ยเป็นกำลังคนที่พร้อมจะอยู่ยืดเยื้อยาวนานแล้วเป็นการบอกกับมวลชนเหล่านั้นว่าเรื่อยไปเรื่อยไปไม่รู้ถึงเมื่อไหร่ยาวไปเฉยๆส่วนการชุมนุมที่มีผู้ชุมนุมออกมายามเย็นยามค่ำเท่าที่ผมสังเกตแล้วผมติดตามข้อมูลข่าวสารจากรอบด้านก็ปรากฏชัดว่านายสุเทพหรือบรรดาแกนนำทั้งหลายขึ้นเวทีเนี่ยไม่ว่าจะพูดจาด้วยลีลาแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าในใจเนี่ยไหวหวั่นเพราะจำนวนคนวันนี้กับช่วงแรกๆเนี่ยไม่เหมือนกันเอาละครับเรื่องตัวเลขผู้คนเนี่ยเถียงกันไปก็ป่วยการเพราะเราบอกว่าเราเห็นแค่นั้นเนี่ย 70,000 แสนสุเทพบอก 3.5 ล้านพอเราบอกว่าจำนวนคนขนาดนั้นเนี่ย 150,000 สุเทพบอก 6 ล้านก็ไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมก็ละไว้อย่างนั้นนะครับแต่กลับมามองดูที่สถานการณ์ตอนนี้ผมขอเป็นกำลังใจและเรียกร้องให้สรส.โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ต้องเร่งรัดในการขออนุมัติหมายจับฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินซึ่งมีแกนนำอยู่ในระบบบัญชีรายชื่ออีก39คนหมายความว่า19นี้แล้วบวกกับอีก39เป็น58นี่คือระบบปาร์ตี้ลิสต์ของกปปส.ครับก็ต้องเร่งดำเนินการศาลท่านจะไต่สวนต้องการพยานหลักฐานDSI กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องประสานงานกันให้แข็งแรงแล้วก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วอย่าไปเว้นวรรคอย่าไปซอยเท้ารอนะครับเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนเขาจับตาดูอยู่ว่าหน่วยงานรัฐจะมีความคึกคักเข้มแข็งจริงจังชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายแค่ไหนอย่างไรท่านที่เคารพครับประการต่อมาพรุ่งนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณต้องขึ้นศาลครับในคดีบงการสังหารประชาชนคนเสื้อแดงเมื่อปี53บนเวทีนายสุเทพจะประกาศยัดเยียดใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ตามว่านั่นเป็นเรื่องของนปช.ยิงกันเองประชาชนฆ่ากันเองก็แล้วแต่แต่ในโลกของความเป็นจริงน่ะศาลอาญาท่านไต่สวนสาเหตุการตายแล้วชี้เกือบ20รายว่าเสียชีวิตเพราะการกระทําของเจ้าหน้าที่แล้วมีจำเลยแล้ว2คน1คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี2คือสุเทพนี่แหละครับพรุ่งนี้ชัดว่าสุเทพจะไม่ไปพบกับเจ้าพนักงานอัยการเพื่อนำตัวส่งศาลอีกดังนั้นในวันพรุ่งนี้โดยหลักการนะครับเจ้าพนักงานอัยการซึ่งถูกเลื่อนมาแล้ว2รอบรอบที่3ก็พรุ่งนี้นี่เห็นชัดเจนอยู่ว่าจำเลยไม่มาเพราะไปปิดถนนไล่รัฐบาลเป็นเหตุผลอันควรหรือไม่เหตุผลข้อแรกกับครั้งแรกกับครั้งที่2ที่จำเลยอ้างในการเลื่อนไม่มาศาลมีเงื่อนไขตกลงกันไว้อย่างไรต้องดูให้ชัดวิธีปฏิบัติไม่เป็นอื่นได้ครับนอกจากเจ้าพนักงานอัยการก็ต้องขออนุมัติหมายจับจากศาลทีนี้เมื่ออยู่ในการวินิจฉัยของศาลพี่น้องครับครั้งแรกก็ไม่มาครั้งสองก็ไม่มาครั้งสามก็ไม่มาโดยทั่วไปเนี่ยก็เชื่อว่าศาลท่านจะอนุมัติหมายจับทำแฮตทริกให้สุเทพเทือกสุบรรณแต่ถ้าชัดขนาดนี้เหตุการณ์มาอย่างที่ผมพูดคนเห็นกันทั้งโลกแล้ววันพรุ่งนี้ศาลยังไม่อนุมัติหมายจับนั่นก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเราเคารพในกระบวนการผมไม่ได้มีการก้าวล่วงแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาในเรื่องนี้ในประดา39รายที่รอคิวหมายฉออยู่เนี่ยครับมีซุปเปอร์สตาร์
ในสายตาของคนทั้งประเทศอยู่หนึ่งรายครับที่รอลุ้นหมายจับวันพรุ่งนี้ก่อนเขาคือพุทธอิสระซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขอหมายจับต่อศาลศาลเรียกไต่สวนเอาพยานไปให้ปากคำครบแล้วทุกปากเมื่อวานนี้ศาลนัดวันพรุ่งนี้ครับว่าจะพิจารณาอนุมัติหมายจับหรือไม่ในกรณีขัดขวางการเลือกตั้งโดยเอาเหตุที่หลักสี่เป็นหมุดหมายสำคัญในการพิจารณาท่านที่เคารพครับหมายฉอก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ขัดขวางการเลือกตั้งนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าดูกันตามสายตาตามภาพตามข่าวสื่อสารมวลชนที่ออกมาพุทธอิสระพฤติการยิ่งกว่าขัดขวางครับเพราะโดยพฤติการเป็นคนสั่งการเป็นคนบงการให้มีการขัดขวางด้วยคือไม่ใช่ตัวเองขวางอย่างเดียวนะครับสั่งคนอื่นขวางด้วยแล้วจากเหตุการณ์ปรากฏหลักฐานที่ผมเอามาแสดงที่หลายคนหลายฝ่ายได้ช่วยกันทำและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆนั้นยืนยันว่าในการขัดขวางการเลือกตั้งที่เขตหลักสี่มีกองกำลังติดอาวุธสงครามมาอยู่ในการชุมนุมของกปปส.ที่นำโดยพุทธอิสระด้วยดังนั้นวันพรุ่งนี้ศาลท่านก็จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติหมายจับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าถ้ามีการอนุมัติหมายจับทำผิดอาญาก็เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีหรือจับศึกได้ทันทีเพราะต้องอาญาแผ่นดินส่วนจะดำเนินการกันประการใดอย่างไรผมไม่ลงลึกเรื่องนี้ครับเพราะโดยสัตย์จริงผมก็ไม่ค่อยจะสะดวกใจนักพูดตรงๆในการมาพูดเรื่องบุคคลนี้ผมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัดเรื่องวาแต่ผมก็เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและผมเชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีผมยกมือเคารพนับไหว้พระสงฆ์สามเณรไม่ได้ถามพรรษาไม่ได้ถามฉายาไม่ได้ถามศักดิ์ศรีบารมีเพียงแต่ว่าถ้ามีกรณีใครสักคนหนึ่งปฏิบัติตัวกระทำการให้เป็นการเสื่อมเสียหรือเป็นการกระทบต่อศรัทธาแห่งศาสนาของผู้คนทั้งหลายผมว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเอาความจริงมาพูดกันแล้วด้วยความเคารพครับในความเห็นส่วนตัวของผมผมเชื่อว่าสิ่งที่พุทธอิสระทำลงไปในการชุมนุมนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์และเป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระสงฆ์ในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นวันนี้ผมก็เลยจะหยิบเรื่องของพุทธอิสระคนนี้มาพูดคุยกันบ้างท่านที่เคารพครับเหลือเชื่อพอผมไปหยิบจับข้อมูลมาพบว่าดาราเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องยาวแต่สำหรับพุทธอิสระผู้นี้เรื่องเยอะและยาวกว่าดังนั้นผมขออนุญาตพูดวันนี้สักท่อนหนึ่งตอนหนึ่งแล้ววันพรุ่งนี้หรือวันหลังจะมีมาอีกเป็นภาคสองยาวจริงครับแล้วมีหลายมิติหลายแง่มุมที่ประหลาดพิสดารหรืออาจจะถึงขั้นมหัศจรรย์แต่ก่อนที่จะไปถึงอดีตเส้นทางที่มาที่ไปเหตุการณ์สำคัญของพุทธอิสระนั้นผมขออนุญาตเล่าสิ่งที่เขากำลังดำเนินการแล้วเกิดผลกระทบมากมายมหาศาลกับสังคมอยู่เวลานี้เสียก่อนท่านที่เคารพครับพลันที่มีการมาปิดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
จริงๆ จะเรียกว่าปิดก็ไม่ได้เพราะคนมีหยิบมือเดียวฮะแต่บอกว่ามาใช้ความเกเรขัดขวางการเข้าไปปฏิบัติงานของข้าราชการจะชัดกว่ายิ่งใช้คำว่าล้อมไม่ได้เลยครับเพราะลำพังคนที่อยู่กันตรงนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่ไปล้อมศูนย์ราชการเลยครับล้อมพุทธอิสระไม่ให้ตำรวจเข้าไปจับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะล้อมกันได้หรือเปล่าแต่ผลมันเกิดข้าราชการเป็นหมื่นหมื่นรายเข้าไปทำงานไม่ได้พยายามจะเข้าไปเจรจาทีแรกไปกันชุดใหญ่ไม่ประสบผลฮะเวทีใหญ่โดยสุเทพเทือกสุบรรณพยายามจะส่งสัญญาณบอกว่าน่าจะเปิดศูนย์ราชการได้น่าจะเปิดให้เข้าทำงานแต่เวทีเล็กอย่างแจ้งวัฒนะประกาศเป็นรัฐอิสระไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของเวทีใหญ่หรือเวทีใดๆจนสุเทพเทือกสุบรรณต้องส่งสัญญาณบนเวทีครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็แล้วแต่เวทีแจ้งวัฒนะจะตัดสินใจแล้วจากการที่ผมสังเกตและประเมินรูปลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเวทีแจ้งวัฒนะโดยพุทธอิสระกับเวทีใหญ่โดยสุเทพเทือกสุบรรณและพวกนั้นผมเห็นว่าความสัมพันธ์ไม่สนิทแนบแน่นเหมือนเดิมเหมือนเมื่อตอนที่สุเทพนั่งกับพื้นเวทีแล้วพุทธอิสระนั่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าดูเหมือนสุเทพเทือกสุบรรณมีเจตนาจะไม่ปรากฏตัวร่วมเฟรมภาพเดียวกันกับพุทธอิสระด้วยซ้ำนานมากแล้วนะครับที่สุเทพเทือกสุบรรณไม่ได้ปรากฏตัวแสดงท่าทีเคารพนับไหว้เหมือนกับที่ปรากฏในช่วงแรกล่าสุดในวันที่สุเทพเทือกสุบรรณมาเดินขบวนนำ5แยกลาดพร้าวนำอนุสาวรีย์ชัยไปรวมตัวที่สวนลุมพร้อมยุบเวที2แห่งนั้นตอนเช้าครับเขานัดหมายว่าพุทธอิสระจะพาผู้คนจากแจ้งวัฒนะจำนวนส่วนหนึ่งไปสมทบที่5แยกลาดพร้าวแล้วเดินขบวนไปด้วยกันปรากฏว่าสุเทพไปถึงก่อนพร้อมกันเสร็จสับสุเทพออกเดินทันทีเกือบ20นาทีให้หลังพุทธอิสระนั่งรถพร้อมคณะจากแจ้งวัฒนะไปถึงปรากฏว่าสุเทพเดินออกไปแล้วครับพุทธอิสระมาถึงก็ไม่รู้จะทำยังไงอธิบายความว่ารถติดมาช้ามาไม่ทันแล้วก็ไม่ได้เดินหรือนั่งรถตามไปสมทบคณะด้วยท่านที่เคารพครับผมไม่ได้เป็นคนคิดมากแต่ผมทำการชุมนุมมามากผมเป็นแกนนำมวลชนในการขับเคลื่อนเดินขบวนปิดล้อมต่างๆมากกว่าสุเทพเทือกสุบรรณหลายเท่าปีนักมากกว่าพุทธอิสระหลายเท่าปีนักแล้วผมผ่านเหตุการณ์โหดๆผ่านเหตุการณ์หนักๆผ่านของจริงชนิดที่เรียกว่ายิงกันจริงตายกันจริงโหดกันจริงฆ่ากันจริงๆมากมายกว่าคนพวกนี้หลายเท่านะผมแลเห็นว่าความสัมพันธ์ของคนกลุ่มนี้ไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นผมกับจตุพรพรหมพันธ์เป็นผมกับแกนนำทั้งหลายนัดหมายกันว่าจะพามวลชนเดินขบวนใครมาทันไม่ทันในวินาทีนั้นเราจะโทรถามกันว่าอยู่ตรงไหนยังไงติดอะไรอยู่แบบไหนแล้วท่านนัดเวลาแล้วเพื่อนยังมาไม่ถึงในสถานการณ์แบบนี้เราจะห่วงใยเราจะรอเราจะบอกว่าเฮ้ยต้องไปพร้อมๆกันเกิดอะไรขึ้นเอาการ์ดมอเตอร์ไซค์ย้อนไปดูสิว่าพี่น้องเราติดอะไรอยู่ตรงไหนมันจะอยู่กันแบบนี้ครับแล้วถ้าเราบอกว่าพี่น้องรอนานแล้วนัดเวลาไว้ตรงแล้วรอถ้าบางคนอยู่ก็ไม่ได้เกรงใจประชาชนเราก็จะนำพาเคลื่อนขบวนออกเดินไปก่อนแต่เมื่อพี่น้องรายนั้นมาถึงเขาก็จะตามไปสมทบไม่มีทางเป็นอย่างอื่น
แต่นี่เจตนาคือสุเทพไม่รอแล้วเมื่อพุทธอิสระมาถึงเวทีก็ไม่กล้าตามไปเพราะรู้ว่าเขาไม่รอแล้วประหลาดไหมล่ะครับคนที่เคยเคารพกราบไหว้กันบนเวทีอยู่ดีๆพูดกันไม่ได้ต้องสื่อสารกันผ่านเวทีปราศัยครับท่านดูปราศัยแต่ละคืนนี่ครับสุเทพใช้พูดกับพุทธอิสระผ่านไมโครโฟนผ่านทางทีวีแล้วแต่คืนไหนพุทธอิสระไม่ได้ดูถ่ายทอดจะรู้เรื่องกันไหมครับนั่นไอ้คำพูดประเภทหลวงปู่ครับหลวงปู่ระวังตัวด้วยนะครับหลวงปู่จะทำยังไงครับเนี่ยมองมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันว่าพูดหยอกกันบนเวทีแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ชัดเหมือนกันนะครับว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมทีนี้กรณีเช่นนี้ถามว่าเราจะต้องเอามาวิตกกังวลคิดอะไรให้มากมายยาวความหรือเปล่าเปล่าครับเพียงแต่ผมเอาภาพเล็กๆมาขยายให้ใหญ่ให้ท่านเห็นว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นอยู่ตรงนั้นเวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่าที่แจ้งวัฒนะพุทธอิสระมีอำนาจสิทธิ์ขาดสั่งเปิดหน่วยงานไหนก็ได้ปิดหน่วยงานไหนก็ได้วงใหญ่ไปเจรจาไม่ได้ผลปรากฏว่ารองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านไม่ยอมฮะท่านฮึดไปเจรจาต่อพุทธอิสระตั้งเงื่อนไขว่าต้องเอาเต็นท์มากางนอนในบริเวณพื้นที่ของการชุมนุมรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ไปกางเต็นท์นอนในที่สุดเมื่อวานนี้ก็ทำให้ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม 1,500 กว่าคนเข้าไปทำงานได้แต่ไม่ใช่ทั้งกระทรวงนะครับมีติ่งเงื่อนไขว่า DSI ยังไม่ต้องวันนี้พันตำรวจโทถวันมั่งคั่งเจ้าหน้าที่ของ DSI เดินทางไปจะพบปะเจรจาไอ้เรื่องจะเข้าไปทำงานนี่แหละครับพุทธอิสระบอกว่ายังไม่ให้พบเพราะไม่ได้นัดล่วงหน้าข่าวรายงานว่าพันตำรวจโทถวันมั่งคั่งรออยู่ร่วม2ชั่วโมงฮะพุทธอิสระก็ไม่ให้พบถามว่าติดอะไรที่ไหนไม่ติดอะไรแล้วครับเพราะติดอยู่ในนั้นไปไหนไม่ได้เหมือนกันแต่ไม่ให้พบสุดท้ายตัวแทนของ DSI ก็ต้องกลับไปเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีเขาส่งมาในไลน์บอกว่าสมชัยศรีสุทธิยากรซุปเปอร์สตาร์จากกกต.เดินทางเข้าไปพบเพื่อเจรจาขอเข้าไปทำงานในสำนักงานกกต.ซึ่งอยู่ในศูนย์ราชการท่านที่เคารพครับผมพูดตรงๆฮะผมเป็นคนไทยผมไม่สบายใจเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้ที่มีสถานะแบบพุทธอิสระนำพาคนมีกองกำลังติดอาวุธไปปิดล้อมสถานที่ราชการแล้วหน่วยงานไหนจะเข้าทำงานต้องไปขออนุญาตฮะต้องไปเจรจากันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นนะฮะเป็นไปได้ยังไงครับแล้วเป้าหมายในการชุมนุมนั้นคือล้มรัฐบาลนะไม่ใช่ล้มรัฐบาลอย่างเดียวคือฉีกรัฐธรรมนูญครับคือจะตั้งรัฐบาลของตัวเองตั้งสภาของตัวเองฮะก็เท่ากับว่าไปร่วมขบวนการกบฏกับสุเทพและพวกด้วยผมคิดว่าคนไทยเป็นจำนวนมากเห็นภาพเหล่านี้เขาเสียใจไม่ใช่แต่เท่านั้นนะครับในบริเวณถนนแจ้งวัฒนะมีหน่วยงานสำคัญที่ให้บริการประชาชนสังกัดกระทรวงการต่างประเทศคือกรมการกงสุลกรมการกงสุลที่เขาไปออกวีซ่าเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศกันนั่นแหละครับปกติวันๆเป็นหมื่นๆอาทิตย์หนึ่งเป็นแสนๆนะครับสำหรับคนทั่วประเทศที่จะทำวีซ่าติดต่อธุระปะปังกับกรมการกงสุลปรากฏว่าพุทธอิสระไปยึดถนนเส้นนั้นเอาไว้กรมการกงสุลสำนักงานใหญ่ก็ใช้การไม่ได้กระทรวงการต่างประเทศก็ต้องพยายามหาช่องทางในการให้บริการตอบสนองประชาชนก็นู่นแล้วครับไปกันที่เซ็นทรัลบางนาไปกันที่สาขาเชียงใหม่เปิดได้ตามแต่ที่จะมีระบบในการให้บริการผลมันเกิดยังไงฮะผลมันเกิดก็คือว่าประชาชนที่เขาจะไปติดต่อกรมการกงสุลพอเขาย้ายสถานที่นี่ต้องไปเข้าคิวรอกันข้ามวันข้ามคืนครับที่เชียงใหม่เนี่ย
พรรคพวกโทรมาบอกว่าคิวแรกที่จะได้เข้าเช้าวันนี้มาตั้งแต่สองทุ่มเมื่อคืนที่เซ็นทรัลบางนาเข้าแถวกันตั้งแต่กลางดึกกลางดื่นเช้ามา 6-7 โมงข่าวช่อง3สรยุทธออกมาบอกว่าคนเข้าแถวทะลุออกมานอกห้างยืนกันเต็มฟุตบาทริมถนนแล้วครับเพราะว่าพุทธอิสระยังไม่อนุญาตให้กรมการกองสุนได้ปฏิบัติราชการบริการประชาชนท่านดูภาพฮะนั่นนะครับนั่นคือคนรอเข้าคิวจะติดต่อทำวีซ่ากับกรมการกองสุนครับสุเทพเทือกสุบรรณชาวกปปส.ครับท่านคิดยังไงรู้สึกยังไงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นฮะไม่เป็นลูกไม่เป็นเต้าไม่เป็นญาติพี่น้องท่านบ้างเลยครับไปยืนอยู่แบบนั้นแล้วถามว่าถ้าคนที่ถนนแจ้งวัฒนะอยู่กันสัก 4-5 แสนมันเต็มไปหมดทั้งท้องถนนเนี่ยเอาละครับผมจะพอทนเข้าใจว่าทำยังไงได้ล่ะครับคนมันเต็มแต่นี่มีไม่กี่คนพร้อมกระสอบทรายเท่านั้นนะครับแต่ใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้อิทธิพลหรือใช้อะไรก็ไม่รู้ไปขวางข้าราชการไม่ให้เข้าบริการประชาชนแล้วไม่รู้จะเป็นอย่างนี้อยู่อีกกี่วันนะครับเมื่อวานผมดูโทรทัศน์ชายคนหนึ่งมาจากเชียงรายเดินทางเข้ามาเพื่อหวังจะทำวีซ่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศนี่แหละครับมารออยู่สองคืนแล้วฮะเช่าห้องพักเป็นห้องพัดลมคืนหนึ่ง500-700อยู่เพื่อรอทำวีซ่าไอ้แบบนี้เลยครับคือความเคลื่อนไหวของคนจะปฏิรูปประเทศไทยไอ้แบบนี้ฮะคือความเคลื่อนไหวที่จะให้คนทั้งประเทศเขายอมรับและไว้วางใจไม่ได้นะครับท่านที่เคารพทีนี้ผมมีของติดไม้ติดมือมาฝากพุทธอิสระนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดอ่อน้อยอยู่กำแพงแสนนครปฐมนะครับแล้วในวัดเนี่ยเลี้ยงเสือด้วยใครเข้าไปก็ต้องเดินดูให้ดีนะฮะเขาบอกว่าอยู่แถวหลังวัดเป็นเสือโคร่งตัวใหญ่มีสัก 4-5 ตัวเมื่อราวเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วสุภาพสตรีคนหนึ่งครับอายุ30กว่าๆเข้าไปปฏิบัติธรรมหรือเข้าไปทำบุญในวัดเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุเสือกัดเข้าส่งโรงพยาบาลสนามจันทร์ฮะชื่อนางสาวเบญจวรรณแสงวิเชียนเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบว่ามีเสือโคร่งอยู่ในกรงหลังวัดจริงๆครับเขาก็ไปถามว่าทางวัดมีใบอนุญาตไหมทางวัดก็ยืนยันว่ามีอย่างไรก็ตามผมตรวจสอบอีกทีเขาบอกว่ามีก็คือมีครับผมไม่มีพฤติการใส่ร้ายป้ายสีใดๆคือมีการขออนุญาตในการเลี้ยงเสือจากกรมอุทยานแล้วก็บอกว่ายินดีที่จะมอบเสือนั้นให้เป็นสมบัติของทางราชการเอานี่มีหลักฐานไม่มีปัญหาแต่ว่าผมอธิบายครับว่าลักษณะวิธีคิดต่างๆพิเศษแล้วครับคำว่าพิเศษหมายถึงไม่ธรรมดาครับพุทธอิสระท่านนี้ถ้าท่านผู้ชมจำได้เขามีบทบาททางการเมืองมาเป็นระยะเมื่อคราวที่นายสนธิลิ้มทองกุลตั้งเวทีปราศัยขับไล่พันตำรวจโททักษิณเป็นนัดแรกที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อราวต้นปี2549จังหวะที่นายสนธินางสาวสโรชาและคณะเดินลงจากเวทีไปพบพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินที่กองบัญชาการกองทัพบกพุทธอิสระนี่แหละครับขึ้นไปนั่งเทศอยู่บนเวทีเทศอยู่เป็นชั่วโมงครับจนสนธิกลับนี่เข้ามากันแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็มีข่าวคราวมาเป็นระยะระยะจนมามีบทบาทสำคัญอยู่ในการชุมนุมของกปปส.เดี๋ยวนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนนี่จะเห็นการ์ดห้อมล้อม 4-5 คนนะครับมีคนในโลกเว็บไซต์โลกออนไลน์พยายามเปรียบเทียบพระคุณเจ้าที่มีคุณูปการกับบ้านเมืองในสถานการณ์คับขันสถานการณ์วิกฤตก็มีการไปหยิบยกพระอาจารย์ธรรมโชติพระรูปสำคัญในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวบ้านบางระจัน
ผู้เป็นสิริมงคลผู้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความแกร่งกล้าเหิมหาญของชาวบางระจันในเวลานั้นแล้วไม่รู้ใครไปคิดกันยังไงไปเชื่อมไปโยงกันยังไงผมไม่ทราบฮะแต่เขาเขียนกันในโลกออนไลน์เขาบอกว่าก็นี่แหละสิ่งที่พุทธอิสระธรรมนี่แหละเทียบเคียงกับพระอาจารย์ธรรมโชติแห่งบ้านบางระจันผมบอกเฮ้ยไม่ใช่คนละอย่างนะเว้ยจะพูดจะเปรียบกันยังไงก็ให้รักษาประวัติศาสตร์ให้รักษาคุณค่าของเหตุการณ์บ้างพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยท่านอยู่ในวันที่บ้านเมืองถูกรุกรานจากต่างชาตินะครับกรุงเนี่ยกำลังจะแตกชาวบ้านเขารวมตัวกันสู้เป็นการสู้เพื่อปกปักรักษาแผ่นดินปกปักรักษาเอกราชและอย่างน้อยที่สุดปกปักรักษาชีวิตของคนบ้านระจันในเวลานั้นท่านก็เลยเป็นสิริมงคลเป็นหลักชัยเป็นขวัญกำลังใจอยู่ให้พระอาจารย์ธรรมโชติไม่เคยนำชาวบ้านบางระจันไปล้อมพระคลังข้างที่นะครับพระอาจารย์ธรรมโชติไม่เคยนำพาผู้คนไปปิดหน่วยงานเวียงวังคลังนาหรือผมก็ไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์เจอนะครับว่าเวลาพระอาจารย์ธรรมโชติเดินไปไหนแล้วจะมีกาดชาวบางระจันเดินห้อมล้อมมากมายอะไรขนาดนั้นก็เท่าที่จำได้นายทองเหม็นนายจันหนวดเขี้ยวขุนสันพันเรืองนายท่านนายโชติต่างๆเขาก็ทำหน้าที่สู้รบของเขาผมคิดว่าต่างกันฮะเพราะนั้นใครจะไปเปรียบเทียบอะไรเนี่ยผมว่าเอาความจริงเป็นสำคัญและรักษาคุณค่าของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เอาไว้น่าจะสวยงามกว่าทีนี้อุทธอิสระเนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะบวชใหม่ๆครับเขามีฉายาว่าพระสุวิทย์ธรรมธีโรพระสุวิทย์ธรรมธีโรบวชไปบวชมาพอมีลูกศิษย์ลูกหามากเข้าก็ประกาศเป็นหลวงปู่พุทธอิสระถามว่าทำไมอายุอานามดูแล้วก็ไม่มากทำไมผู้คนถึงเรียกหลวงปู่ได้หรือยินดีรับนามเรียกขานตนว่าหลวงปู่ได้อันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่ผมมีตัวอย่างเทียบเคียงกรณีพระหนุ่มรูปหนึ่งชื่อเนนคำเนนคำเนี่ยก็อายุไม่มากอะน้อยกว่าพุทธอิสระอีกอายุ30กว่าแล้วก็ประกาศให้ผู้คนเรียกตัวเองว่าหลวงปู่ไปไหนมาไหนใครก็เรียกหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่คนเขาก็ไปถามสิครับว่าทำไมอายุอานามพรรษาเพียงขนาดนี้จึงเรียกว่าหลวงปู่เน้นคำก็บอกว่าต้องเข้าใจว่าที่ให้เรียกหลวงปู่นี่ไม่ใช่แค่อายุชาตินี้รวมอายุชาติที่แล้วด้วยนี่คือแบบหลวงปู่เน้นคำแต่กรณีหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยผมไม่ทราบเมื่อไม่ทราบก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ทีนี้กรณีที่จะหยิบยกมาพูดคุยกันวันนี้ท่านที่เคารพครับมีเรื่องที่เขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวพอสมควรในช่วงนั้นก็คือพระสุวิทย์ธรรมธีโรหรือหลวงปู่พุทธอิสระนี้ได้มีกรณีลาสิกขาบทในวันหนึ่งตอนเช้าแล้วก็บวชใหม่ในวันเดียวกันหมายความว่าสึกปุ๊บบวชปั๊บสึกเช้าบวชบ่ายเหตุมันไปยังไงมายังไงผมขออนุญาตหยิบยกข้อมูลที่มีการสรุปเอามาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นเหตุการณ์นะครับท่านจะได้เห็นว่าเส้นทางของบุคคลพิเศษย่อมไม่ธรรมดาเหตุการณ์นี้ต้องตัดภาพย้อนกลับไปเมื่อปี2544เดือนกุมภาพันธ์ปี2544ครับมีการจัดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ที่วัดวังตะกูจังหวัดนครปฐมที่วัดวังตะกูมีการจัดกันเสร็จสับเรียบร้อยผ่านไปปรากฏว่าเดือนให้หลัง
ช่วงมีนาคมเมษายนปีเดียวกันหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ตีข่าวพระภิกษุสงฆ์ยกแขนขาผิดหลักวิปัสสนาวันลัทธิฝ่าหลุนกงแทกคือลัทธิฝ่าหลุนกงเนี่ยเป็นลัทธิที่อยู่ในต่างประเทศไม่ต้องไประบุชื่อประเทศอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะกระทบกับผู้ศรัทธาอะไรซึ่งเราไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นแต่อวลัทธินี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายเป็นข่าวให้เราเห็นอยู่เนืองก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐมครับพาดพิงถึงหลวงปู่พุทธอิสระผู้เป็นวิทยากรว่าเป็นคนทรงหลวงปู่โลกอุดรและหวั่นจะเกิดลัทธิใหม่นี่มีการลักษณะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในเชิงว่าตัวของพุทธอิสระน่าจะเป็นร่างทรงของหลวงปู่โลกอุดรนะครับพระเทพคุณาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมได้เคยเสนอชื่อวัดอ้อน้อยวัดนี้แหละครับเป็นหนึ่งใน8สำนักวิปัสสนาจารย์ต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงครามแต่ถูกยับยั้งการเสนอชื่อในที่ประชุมมหาเถระสมาคมเพราะกรมการศาสนาตั้งข้อสังเกตว่าวัดอ้อน้อยมีหลักคำสอนที่บิดเบือนต้องใช้เวลาตรวจสอบต่อมานายปัญญาสลักทองตรงและนายสนอพดุงฉัตรเจ้าหน้าที่วิชาการกรมการศาสนาได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับสรุปว่าหลักคำสอนของหลวงปู่พุทธอิสระบิดเบือนจากพระไตรปิฎกไป9ข้อไม่สมควรอนุญาตให้ตั้งเป็นสำนักวิปัสสนาจารย์เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนปีเดียวกันครับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับเดิมตีพิมพ์บทความของพระศรีรัตนโมลีพระศรีรัตนโมลีรูปนี้ขณะนั้นเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมกระเทาะเปลือกสัทธธรรมปฏิรูปพระวิปัสสนาจารย์ต้องไม่ทรงเจ้านี่คือชื่อบทความของรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมขณะนั้นเนื้อหาในบทความพาดพิงเครื่องหมายของวัดอ้อน้อยซึ่งเป็นเครื่องหมายสวัสดิกะท่านนึกออกนะครับเป็นเครื่องหมายใกล้ๆของนาซีนะฮะการใช้ชื่อพุทธอิสระและธรรมอิสระและเห็นหลวงปู่พุทธอิสระกำลังเข้าทรงหลวงปู่โลกอุดรพร้อมทั้งระบุว่าถ้าเป็นฝ่ายผิดเองก็จะพิจารณาตัวเองด้วยการลาสิกขาก็ยอมคือรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมรูปนี้ท่านบอกว่าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่เลยหยิบยกมาเขียนไว้ในบทความบอกว่าถ้าผิดพลาดในบทความที่เขียนพร้อมที่จะลาสิกขาบทเพื่อแสดงความรับผิดชอบท่านที่เคารพครับหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกันมูลนิธิธรรมอิสระโดยนายนพพรปริปุณณะและนายจิโรจน์ ทีปกานนท์ฟ้องนายพิเชษฐ์อินทินเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับดังกล่าวแล้วก็ฟ้องพระศรีรัตนโมลีผู้เขียนบทความด้วยในข้อหาหมิ่นประมาทมีการเจรจาจากเจ้าคณะจังหวัดเพื่อไกล่เกลี่ยและให้ถอนฟ้องโดยให้พระศรีรัตนโมลีแก้ข้อกล่าวหาสิงหาคมปีเดียวกันพระศรีรัตนโมลีหลังจากพระผู้หลักผู้ใหญ่ได้เข้ามาไกล่เกลี่ยร้องขอให้แก้ข้อกล่าวหาจึงยินยอมเขียนหนังสือแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมด7ข้อลงในหนังสืออาทิตย์รายสัปดาห์ฉบับที่1183ตีพิมพ์เป็นรายงานของพระศรีรัตนโมลีรอมชอมคดีหมิ่นประมาทแต่เรื่องไม่จบฮะเพราะหลังจากนั้นอีกไม่นานพันเอกพิเศษทองขาวพ่วงรอดพันคนนี้เป็นนักจัดรายการธรรมะทางวิทยุ FM 100.5 และนายกมลศรีนอกได้ทำหนังสือยื่นต่อสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดชนะสงครามเพื่อให้ตรวจสอบการพบหลักฐานโกงพรรษาของพระสุวิทธรรมธีโรหรือหลวงปู่พุทธอิสระท่านที่เคารพครับเดือนกันยายนปีเดียวกัน
มีใบปลิวแจกไปตามหนังสือพิมพ์7ฉบับในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ได้จากพระภิกษุสามเณรบางรูปกล่าวหาพระเทพคุณาภรณ์และพระสุวิทธรรมธีโรพระเทพคุณาภรณ์ที่ว่าคือเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมที่เคยเสนอชื่อวัดอ้อน้อยเป็น1ใน8สำนักวิปัสสนาพระสุวิทธรรมธีโรก็ไม่ใช่ใครล่ะครับพุทธอิสระนี่แหละบอกว่า2ท่านนี้ทำผิดกฎระเบียบและพระวินัยอย่างร้ายแรงโดยพระเทพคุณาภรณ์กลายเป็นบุคคลสำคัญในหนังสือใบปลิวดังกล่าวระบุว่าท่านได้รับรถตู้และเงิน8หลักเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอายุพรรษาของพระสุวิทธ์หรือพุทธอิสระเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางคณะสงฆ์ใบปลิวดังกล่าวมีการอ้างชื่อคนทำด้วยครับบอกว่าเป็นชมรมชาวพุทธจังหวัดนครปฐมพระเทพคุณาภรณ์แถลงข่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาตามใบปลิวพร้อมชี้แจงยืนยันว่าเรื่องหลักฐานอายุพรรษาของพุทธอิสระที่มีปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องความผิดพลาดด้านเอกสารแล้วได้อนุมัติให้พระสุวิทธ์หรือพุทธอิสระลาออกจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลเรียบร้อยแล้วอะไรล่ะครับมันคือหลักฐานเอกสารที่มีปัญหาเรื่องอายุพรรษาแล้วอะไรเป็นผลทำให้เจ้าคณะจังหวัดนครปฐมบอกว่าให้พุทธอิสระลาออกจากเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลไปเสียพร้อมๆกันท่านที่เคารพครับมันก็มีเอกสารหลักฐานต่อไปนี้พุทธอิสระหรือพระสุวิทธรรมธีโรได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยเมื่อเดือนมิถุนายนปี2535ขณะนั้นประธานโทษฮะ2538ขณะนั้นระบุอายุ35พรรษาโทษ35ปีครับนะทีนี้นี่คือสำเนาหลักฐานปราตั้งการเป็นเจ้าวาดวัดอ้อน้อยปี38เนี่ยระบุว่าอายุ35ถ่ายเอกสารมานะครับตัวหนังสือแต่ละบรรทัดอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ยืนยันว่าของจริงฮะต่อมาเมื่อวันที่ดูยากนะครับเดือนตุลาคมปี2542ก็แล้วกันเพราะมันถ่ายเอกสารฮะปี42มีคำสั่งเจ้าคณะนครจังหวัดนครปฐมที่2ทับ2542เรื่องแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลก็มีเนื้อความแล้วครับอาศัยความในข้อไหนบทบัญญัติอำนาจใดก็ว่ากันแต่งตั้งให้พระอธิการสุวิทฉายาธรรมธีโรอายุ44ท่านที่เคารพครับตอนปี38เนี่ยอายุ35ตอนปี42เนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ต้องบวกอีก4ถูกไหมครับดังนั้นก็จะต้องมีอายุ39แต่พอปี42ระบุบอกว่ามีอายุ44ปีมีปัญหาว่าอายุเนี่ยเดินเร็วกว่าปกติ5ปีตรงนี้มีคนไปฟ้องร้องมีคนไปร้องเรียนท่านเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมท่านก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดทางเอกสารซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่ก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเรื่องตัวเลขอายุหรืออะไรนี่ผมนี่แฟร์ที่สุดนะครับไม่พยายามไปกล่าวหาอะไรที่มันเกินเลยนอกจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วเอาเหตุเอาผลมากำกับไว้แต่ก็น่าประหลาดใจฮะว่าเมื่อเกิดเหตุแบบนี้แล้วเขาอนุมัติให้ลาออกปรากฏว่าหลวงปู่พุทธอิสระก็ตัดสินใจในเดือนตุลาคมปี44ประกาศลาสิกขาบทเพื่อลดอายุพรรษาครับกลางงานกฐินของวัดอ้อน้อยเอาศึกก็ศึกฮะ
ก็ประกาศศึกตั้งแต่เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนสื่อทั่วประเทศตีข่าวแล้วครับทีนี้ว่าพุทธอิสระพระดังทำพิลึกขอลาศึกแล้วบวชใหม่ทันทีอันนี้เป็นสำนวนหนังสือพิมพ์บางฉบับต่อมาพระสุวิทย์หรือพุทธอิสระก็เปิดใจในกรณีศึกลดพรรษาคือตัดสินใจศึกแล้วก็เริ่มนับ1พรรษาใหม่ว่ากันอย่างนั้นนะครับในรายการคารวะแผ่นดินโดยมีใครเป็นผู้ดำเนินรายการท่านทราบไหมครับเขาชื่อสนธิลิ้มทองกุลครับรายการนี้ออกอากาศทาง FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์หลวงปู่พุทธอิสระให้สัมภาษณ์โดยสนธิลิ้มทองกุลดำเนินรายการบันทึกเทปเอาไว้สนธิถามว่าไปยังไงมายังไงตัดสินใจศึกครับเนี่ยพุทธอิสระตอบว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะต้องมาพูดกันมากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้นเมื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลพอสื่อสารมวลชนหนังสือพิมพ์จับมาเป็นประเด็นก็กลายเป็นเรื่องของสังคมที่ต้องรับรู้และเผยแพร่ออกไปมันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายคนหนึ่งที่สึกแล้วก็บวชใหม่มันไม่มีอะไรมากหากไม่มองไปประเด็นไม่มองเอาจำเลยของสังคมก็เป็นเรื่องสึกพระแล้วก็บวชเท่านั้นตรงนี้เนี่ยผมเห็นต่างฮะคือถ้าหากว่าใครก็ตามบวชเป็นพระนวกะพรรษาแรกแล้วก็เกิดตัดสินใจจะสึกแล้วก็บวชใหม่ก็พอฟังได้แล้วครับว่าอันนั้นเป็นเรื่องของลูกผู้ชายคนหนึ่งแต่ถ้าลงว่ามีการบวชจนถึงเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วมีเขาบอกให้สึกเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอายุพรรษามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักธรรมคำสอนที่บอกว่าบิดเบือนไปจากหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจของลูกผู้ชายคนหนึ่งนี่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นท่านที่เคารพครับเรื่องนี้พักภาคแรกเอาไว้เท่านี้ก่อนให้ท่านได้แลเห็นว่าที่มาที่ไปไม่ธรรมดาเครือข่ายเชื่อมโยงโยงใหญ่กับใครต่อใครก็ไม่ธรรมดาทีนี้ถามว่าทำไมผมตัดสินใจเบรกเสียแต่เพียงเท่านี้เพราะพี่น้องครับด้วยความเคารพฮะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมก็ไม่ประสงค์นะครับว่าวันหนึ่งผมจะต้องยืนบนเวทีหน้าจอโทรทัศน์แล้วจะต้องพูดถึงเรื่องคนอยู่ในวัดในวาอย่างนี้แต่ว่าผมไม่สบายใจจริงๆนะและผมยอมรับไม่ได้จริงๆนะครับกับสิ่งที่ทำอยู่และกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือผู้ที่ห่มจีวรประกาศตัวเป็นสาวกแห่งพระพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้อะครับแล้วใครอย่ามาอธิบายนะครับว่านี่คือการช่วยคนไทยให้พ้นทุกข์นี่คือการทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนี่คือการทำเพื่อประชาชนมันเป็นไปอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับก็ในเมื่อคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำอยู่นะแล้วสิ่งที่ทำอยู่มันขัดกับกฎหมายแล้วเป้าหมายของสิ่งที่ทำมันจะไปถึงการฉีกกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่มีใครเขายอมรับไปขัดขวางการเลือกตั้งล่าสุดบันคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าการขัดขวางการเลือกตั้งคือการกระทำที่ให้อภัยไม่ได้นี่ไงครับคือสิ่งที่เป็นปัญหายังมีนะครับการสร้างวัตถุมงคลมีรายงานว่ามีการผสมเลือดทาเลือดต่างๆนานาอะไรอีกก็มีฮะเนี่ยเป็นปึกฮะขนาดเนี้ยครับเอกสาร2ปึกครับแต่ว่าผมขออนุญาต
ที่จะติดเบรกห้ามล้อตัวเองไว้คือผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่เป็นนักบุญดีเลิศดีงามมาจากไหนครับผมเป็นคนปกติปุถุชนธรรมดาแต่ผมไม่สบายใจที่ผมจะต้องมาแสดงตัวเหมือนคนที่กำลังไล่ล่าใครก็ตามที่มีสถานะแบบนี้แต่ถ้าผมไม่ทำเสียบ้างไม่พูดความจริงเสียบ้างไม่ฟังใครแล้วนะครับนั่นไม่สนใจกฎบัตรกฎหมายนึกว่าวัดที่เป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นศูนย์ราชการไปแล้วหรือยังไงมาเที่ยวปิดโน่นยึดนี่มาเที่ยวมีกองกำลังอยู่กลางเมืองหลวงได้ยังไงล่ะครับท่านที่เคารพพรุ่งนี้น่าจะช่วงเวลาบ่ายมั้งครับศาลท่านก็จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติหมายจับก็อย่างที่เรียนนะครับการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยชัดเจนมากผมเชื่อว่าในประดาหมายจับทั้งหมดที่ขอออกคดีขัดขวางการเลือกตั้งไม่มีใครชัดเท่ากรณีนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเลยเพราะมันชัดจริงๆแต่อะไรมันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ประการต่อไปนะครับพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่ากรณีของสถานการณ์ในภาพรวมมันจะเป็นไปอย่างใดต่อนั้นผมเชื่อว่าสุเทพเทือกสุบรรณและคณะกำลังพยายามหาโอกาสดิ้นอีกเฮือกหนึ่งเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวใหญ่เป็นลักษณะของการระดมกำลังสำคัญแต่เวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าเงื่อนไขต่างๆจะไม่ใคร่เป็นใจสรสแม้ว่าไม่ได้เดินโครมครามให้บรรดากองเชียร์ขาลุยทั้งหลายซีดซัดสะใจกันทุกวันแต่เราดูเนี่ยสรสก็ทำงานของเขาแบบน้ำซึมบ่อทรายค่อยเป็นค่อยไปแต่อธิบายความคืบหน้าได้คือปุบปับโครมครามเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำงานอยู่ในสรสเหมือนกันนะฮะว่าถ้าผลมัน 50-50 เนี่ยลงมือทำไม่ได้ผลมัน 60% 70% บางทีก็ยังต้องคิดให้มากไว้แต่ถ้าไปช้าหน่อยแต่คาดหวังผลได้ 75% ขึ้นไปเนี่ยบางทีวิธีคิดของสรส.อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เราก็จะดูครับเพราะวันพรุ่งนี้ก็บอกว่าจะเปิดสถานที่อีกหลายต่อหลายแห่งแล้วก็ในวันถัดๆไปก็จะมีมาตรการทางกฎหมายแล้วที่สำคัญนะครับนายกรัฐมนตรีตอกย้ำชัดเจนว่าจะอะไรก็แล้วแต่ใช้กำลังสลายการชุมนุมไม่ได้ทางสรส.ก็บอกว่าใช้กำลังการสลายการชุมนุมเขาไม่ทำอยู่แล้วแต่เมื่อมีหมายจับก็ต้องทยอยจับให้ได้บ้างเอาถึงรากแก้วไม่ได้ยอดไหนอ่อนๆก็เด็ดมาให้ประชาชนเขาชมบ้างคือผมก็เข้าใจศาลท่านนะฮะบางทีศาลท่านพิจารณาหมายจับเนี่ยมาขอกันที10คน20คนเนี่ยท่านก็อาจจะนึกในใจว่าขอไปก็เท่านั้นนะขอไปแล้วเอาไปให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์ไม่เห็นจะจับสักทีแล้วเอามาให้รกศาลมาขอจับศาลก็ให้ไปแล้วก็เท่าเก่าแต่ทีนี้ถ้าสรส.ท่านจับได้บ้างนี่ก็อาจจะเป็นกำลังใจให้ศาลท่านนะครับเราก็จะเป็นกำลังใจให้สรส.ต่อละครับแต่ว่าคนไทยนี่ใจร้อนหน่อยเพราะเหตุการณ์พวกนี้มันอุ่นเครื่องหัวใจคนไทยมา3เดือนกว่าแล้วเย็นอยู่ไม่ไหวแต่ก็ร้อนยังไงเนี่ยก็ขอให้เผื่อพื้นที่ให้คนทำงานเขาได้เดินทำงานได้บ้างนะครับเพราะผมก็เห็นว่าเขาก็ลุยกันจริงจังนะครับอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าอย่างที่ได้เรียนแล้วท่านที่เคารพครับในวันพรุ่งนี้พวกผมมีภารกิจ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเวทีในการติดตามข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆก็ยังคงเดินหน้าส่วนเรื่องนี้ผมจะดูเหตุการณ์ของวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับถ้าเห็นว่าพฤติการของบุคคลที่เราพูดถึงยังคงอยู่เหนือกฎหมายยังคงละเมิดต่อสิทธิของผู้คนทั่วไปยังคงขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือยังคงร่วมกับแนวทางการฉีกรัฐธรรมนูญโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะได้หยิบเอาข้อมูลชุดนี้ครับมาดูในมิติที่มันลึกลงไปมาดูในมิติที่มันมีความเข้มข้นมากขึ้นไปอีกวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีครับอ้าวพี่น้องที่จะเอาดอกไม้อะไรมาให้ตะกี้เชิญเลยนะครับ